ก็ช่วงนี้ก็เป็น Q&A ของสินเชื่อฟื้นฟูครับเดี๋ยวทางพี่หนุ่มอนุภาพกับผมจะมาช่วยกันตอบครับคำถามแรกนะครับกรณีลูกค้าเนี่ยมีวงเงินเดิมที่เคยขอซอฟต์โลนล็อตแรกไปนะครับที่เคยได้เนี่ยรวมกันแล้วยังไม่เกิน 30% เนี่ยยังเหลืออยู่เนี่ยในครั้งนี้ยังสามารถขอสินเชื่อฟื้นฟูได้ใช่ไหมครับครับอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าวงเงิน30%ของสินเชื่อฟื้นฟูนะครับก็ต้องหักตัวซอฟท์โลนที่เคยได้ออกไปนะครับมีเหลือเท่าไหร่อันนั้นเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ยังสามารถยื่นขอสินเชื่อฟื้นฟูได้ครับครับผมคำถามที่สองนะครับขออนุญาตอันนี้อาจจะถามทางธปท.นะครับเอ้ยทางแบงค์นะครับในกรณีงบการเงินปี63เนี่ยติดลบเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเนี่ยสามารถยื่นขอตัวสินเชื่อฟื้นฟูได้ไหมครับหมายเหตุก็คือในระหว่างเจอโควิดเนี่ยชำระเงินตู้ตามปกติต้องเรียนผู้ประกอบการอย่างนี้ก่อนนะครับคือถ้าเอาตามพ.ร.ก.ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์เนี่ยคือลูกค้าต้องไม่เป็น NPL นะครับแล้วก็ก่อนเดือน1มกราคม2562หรือปีที่แล้วนะครับมันจะไม่มีหลักเกณฑ์เรื่องงบการเงินติดลบเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยนะฮะก็คือสามารถติดต่อกับสถาบันการเงินได้นะครับลูกค้าผ่านคุณสมบัติตามที่แบงก์ชาติเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยก็คือขอกู้ได้ถึงแม้งบการเงินจะติดลบนะครับและโดยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับถึงแม้งบการเงินจะติดลบเนี่ยแต่เท่าที่เมื่อกี้เล่ามาเนี่ยคือผู้ประกอบการเนี่ยยังจ่ายหนี้ปกตินะครับก็ยังสามารถให้สินเชื่อฟื้นฟูได้นะครับครับถัดไปนะครับไม่ทราบในภาคของธนาคารที่ออกมาในโครงการนี้มีดอกเบี้ยเรทพิเศษไหมครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับเท่าที่ผมดูกับเพื่อนๆทุกสถาบันการเงินเนี่ยถึงแม้นะครับ2ปีแรกเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะเท่ากันก็คือ 2% นะครับแล้วก็ปีแรก6เดือนแรกเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยชดเชยดอกเบี้ยให้ 1% นะครับ2ปีแรกเนี่ยเท่ากันทุกสถาบันการเงินแต่พอปีที่3 4 5เท่าที่ผมดูกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับยังไม่ถึง 5% นะครับก็คือต่ำกว่าที่ทางแบงก์ชาติกำหนดนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทุกสถาบันการเงินดูอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเพื่อให้มันสอดคล้องกับแคชโฟลว์เพราะว่าถ้าไปคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเนี่ยลูกค้าก็จะจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันการเงินก็เลยออกอัตราดอกเบี้ยในปีหลังๆนะครับปีที่3 4 5เนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อยนะครับแต่ว่าแต่ละสถาบันการเงินอาจจะต่ำ 1% นะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันอย่างบางแบงค์เนี่ยค่าเฉลี่ย5แต่พอ5ปีคิดเนี่ยอาจจะอยู่ที่ 3.5 ถึง 4.5 นะครับบางแบงค์ก็ 4.7 แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ติดตามจากสถาบันการเงินที่ตัวเองครับแต่ว่าแต่ละแบงค์ไม่คิดเต็มอัตราที่กำหนดไว้ต่ำกว่าเล็กน้อยครับครับผมเสริมคุณชัยยศนิดหนึ่งครับว่าเท่าที่ดูข้อมูลมานะครับอัตราดอกเบี้ยปีที่3หรือปีที่5เนี่ยแม้จะต้องปรับสูงขึ้นจาก 2% นะครับแต่ก็ไม่ได้มีการปรับอย่างก้าวกระโดดมากขนาดนั้นนะครับครับขอบคุณทั้งสองท่านครับคำถามอีกข้อหนึ่งนะครับถามว่าโครงการนี้สำหรับผู้ประกอบการเนี่ยถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่จะต้องขอสินเชื่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับสำหรับแบงก์เรียนอย่างนี้ก่อนนะครับที่ขั้นตอนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเราใช้บริการแบงค์ไหนฮะเราติดต่อผู้ดูแลลูกค้าหรือหลายคนเรียกว่า RM นะครับที่ดูแลเรานะครับเพราะนโยบายสินเชื่อฟื้นฟูเนี่ยก็ทุกสถาบันการเงินนะครับปล่อยได้อยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับเราเตรียมความพร้อมตามเมื่อกี้แคชโฟลว์ต่างๆนะฮะแล้วก็เดินไปหาสถาบันการเงินตอนนี้แต่ละสถาบันการเงินก็พิจารณาเครดิตสำหรับสินเชื่อฟื้นฟูเนี่ยไม่นานนะครับก็
กลับมาคำตอบเดิมนะฮะคือติดต่อผู้ดูแลลูกค้าที่สถานที่เราใช้บริการนะครับจะเป็นที่หรือ2ที่เราใช้2ที่ก็ติดต่อได้ทั้ง2ที่ครับครับคุณนนท์ครับผมครับคำถามถัดไปคือกรณีที่ตัวขอสินเชื่อฟื้นฟูเนี่ยกรณีถ้าไม่หลักประกันไม่เพียงพอเนี่ยหรือไม่มีหลักประกันเลยเนี่ยสามารถเข้าได้ไหมครับก็ขอตอบคำถามนี้ละกันนะครับอย่างที่แบงก์ชาติเนี่ยแล้วก็รัฐบาลให้ความร่วมมือนะครับก็คือว่าขอสินเชื่อฟื้นฟูในครั้งนี้เนี่ยมีบสย.ค้ำประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่าหลักประกันอยู่กับธนาคารเต็มแล้วแล้วขอสินเชื่อก็คือมีบสย.ค้ำประกันไม่จำเป็นต้องเสนอหลักประกันเพิ่มก็ได้นะครับเพราะบสย.ก็ทางผู้ประกอบการก็จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ลดค่าการค้ำประกันในปี 3, 4, 5, 6ด้วยนะครับก็โดยสรุปนะฮะก็คือเดินเข้าไปติดต่อครับถึงแม้จะไม่มีหลักประกันนะครับก็ขอสินเชื่อฟื้นฟูได้โดยใช้บสย.ค้ำประกันครับครับขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างจะหมดเดี๋ยวยังไงสำหรับคำถามเพิ่มเติมที่ทางในแชทรูมส่งมาเดี๋ยวทางสมาคมจะรวบรวมนะครับแล้วเดี๋ยวจะขอให้ช่วยก่อนช่วยดูให้อีกครั้งนะครับในเวลานี้ก็อย่างนั้นขออนุญาตขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านณโอกาสนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอให้ทั้งสองท่านช่วยฝากอะไรสั้นๆในแง่ของให้ผู้ประกอบการทราบในแง่ของเกี่ยวกับสินเชื่อฟื้นฟูด้วยครับก็ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูนะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในภาวะที่ยากลำบากเช่นนี้นะครับจริงๆนะครับสำหรับประเด็นข้อจำกัดต่างๆที่อาจมีอยู่บ้างเนี่ยนะครับทางแบงก์ชาตินะครับก็ยินดีนะครับที่จะรับมาพิจารณานะครับและก็หาแนวทางในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเชื่อว่าสถาบันเงินทุกแห่งขณะนี้เองเนี่ยก็มีความเต็มใจและก็ความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงก็ยังเป็นเรื่องที่ตามแต่ละสถาบันเงินก็ยังจำเป็นต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางผู้ประกอบการเองก็อาจจะต้องพยายามมีการจัดเตรียมข้อมูลหรือเตรียมตัวอย่างที่คุณชยศพูดมานะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับสถาบันการเงินซึ่งหาแนวทางออกแนวทางที่จะเดินไปได้ด้วยกันนะครับครับครับในส่วนของธนาคารนะครับก็ฝากผู้ประกอบการอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมว่าผู้ประกอบการแล้วก็ธนาคารเนี่ยเราอยากจะรอดวิกฤตนี้ไปพร้อมกันนะครับการเตรียมข้อมูลการเตรียมแคชโฟลว์ต่างๆนะฮะเป็นเรื่องสำคัญแล้วพอเราเตรียมเสร็จเนี่ยนะฮะเราจะรู้นะครับว่าเราต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วก็เดินไปติดต่อสถาบันการเงินนะครับเพราะสถาบันการเงินแล้วก็แบงก์ชาติเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้รอดจากวิกฤตในครั้งนี้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วก็บางคนก็กลัวว่าไปไม่อาจจะโดนปฏิเสธสินเชื่อตอนนี้ขอให้เดินจากออฟฟิศนะฮะแล้วก็หรือเรียกพนักงานนะครับ RM ผู้ดูแลเนี่ยหรือ MS Team คุยกันได้ตลอดนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ดำเนินการนะครับสุดท้ายนะฮะผมว่าวิกฤตนี้เราต้องรอดไปด้วยกันธนาคารทั้งหมดภายใต้สมาคมธนาคารไทยนะฮะพร้อมช่วยเหลือลูกค้าอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับ